เคนภูภูมิมีวงในเผยเอสเธอร์เลิกกันนานแล้วก่อนหน้านี้เจอข่าวเมาส์เคนภูภูมิกับเอสเธอร์เป็นคู่รักเลิกเงียบแต่ฝ่ายหญิงปฏิเสธโดยยืนยันว่ารักกันดีทั้งนี้ทางด้านวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาทั้งคู่กลับไม่มีโมเมนต์สวีทหวานเฉกเช่นเคยนอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ดังแม่ช่อมะไฟแอบบอกมาว่าสืบวงในกระซิบบอกว่าเลิกกันนานแล้วแค่ยังทำกิจการร่วมกันอยู่เอ๊ะยังไงยังไงงานนี้จึงถูกจับตามองว่าอาจเป็นอีกคู่รักที่เลิกเงียบหรือเปล่าเพราะไม่ค่อยอัปเดตความรักผ่านโซเชียลโดยทางด้านเคนภูมินั้นได้มีการโพสต์รูปคู่แฟนสาวเอสเธอร์สุปีรีลาล่าสุดเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาส่วนเอสเธอร์นั้นไม่มีภาพคู่กับเคนมานานข้ามปีแล้วจึงทำให้มีข่าวทำนองนี้เสมอรวมถึงตอนนี้เคนภูมิไปเรียนต่อเมืองนอกเลยทำให้แฟนๆจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นพิเศษขณะเดียวกันทางด้านเอสเธอร์ก็ได้อัปเดตสถานะความสัมพันธ์ว่าตอนนี้พี่เคนไปเรียนเดือนครึ่งค่ะก็ไปมาเดือนหนึ่งแล้วใกล้จะกลับมาแล้วส่วนข่าวลือว่าเป็นคู่รักเลิกเงียบไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะเรายังคงปกติกันอยู่ค่ะยังเหมือนเดิมอาจจะด้วยความที่เขาไปเรียนเมืองนอกประมาณเดือนครึ่งเขาอยากไปเรียนเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมด้านภาษาเอสไม่ได้ตามไปพอเริ่มเปิดกล้องถ่ายละครแล้วเวลาไม่ได้ตรงกันปีนี้เลยไม่ได้เขาดาวด้วยกันค่อนข้างต่างคนต่างอยู่มีแพลนเป็นของตัวเองส่วนไม่แปลกที่จะไร้รูปคู่ภาพคู่หายไปพอคบกันมา7ปีแล้วตอนนี้ต่างคนต่างโฟกัสตัวเองมากกว่าความสัมพันธ์แต่ความสัมพันธ์นั้นก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมค่ะ